ปัจจุบันหลังจากเกษียณราชการป่าไม้เป็นพนักงานลูกจ้างประจำก็มาขับแท็กซี่ครับเพิ่งขับได้3เดือนครับผมไปทำงานหน่วยงานกรมป่าไม้รวมแล้ว28ปีไม่เคยเข้ามากรุงเทพเลยผมมาขับครั้งแรกเหมือนบอดตาใสขับไปเนี่ยเข้าซอยนะออกไม่ได้วนอยู่นั่นแหละทุกวันนี้ไปกับ GPS ครับผมแข็งแล้วครับไปไหนก็บอกผมครับผมเกษียณมาเนื่องว่าจะได้ใช้เงินพอคิดว่าจะมีเงินสุขภาพก็เอาไปหมดปัจจุบันนี้เงินหมดจากความไม่สบายของผมโรคที่ผมเป็นก็คือแพ้ภูมิตัวเองผิวหนังมันจะตายมันจะเน่ามันเละไปหมดผมก็ไปรักษาหลายที่นะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลผมเป็นโรค3ปีผมทรมานมากมันเจ็บแสบเหมือนอะไรมาทิ่มแทงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยเพลียและไปกู้มาอีกเกือบ 300,000 นะครับก็หมดอีกปัจจุบันนี้ในร่างกายของผมนะในเรื่องสุขภาพค่อยๆดีขึ้นมาแล้วครับผมเรื่องกำลังใจนะครับเรื่องชอบร้องเพลงผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กผมป่วยไม่สบายผมก็ไปอยู่กับใหม่กีตาร์เมาส์ออแกนเสียงเพลงนะครับทำให้ชีวิตผ่านในสิ่งที่เรามีปัญหาไปได้ผมก็ซ้อมของผมผมก็เลยซ้อมเพลงฝรั่งบ้างเพลงอินเดียบ้างแต่เพลงที่ร้องยากที่สุดเพลงไทยจนคิดว่าเอาอยู่แหละประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละครับผมก็ส่งเพลงไปรายการติดต่อมาเลยก็แสดงว่าผมเสียงใช้ได้อยู่เป้าหมายที่มารายการนะครับคือจะเอาเงินก้อนนี้มาเช่าแท็กซี่นะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยครับมันจะต้องผมเช่ามาในลักษณะเช่าซื้อจ่ายค่าเช่าแล้วก็ซ่อมเองจะต้องให้ค่าเช่าเขาหลังจาก5ปี6เดือนค่อยเป็นแท็กซี่ของผมแต่ช่วงที่ขับนี้มันจะต้องบำรุงรักษาครับผมจะสู้ขอสู้รองกิติชัยจะทำเต็มที่จะสู้เต็มที่ครับผมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี